แล้วแสงตะวันองค์ราชันจอมตานีพอทำหน้าที่แล้วสมตนาลูกกราบถวายบังคมต่อองค์พระราชบิดาและพระราชมารดาขอให้พระบารมีของพระองค์ทั้งสองได้ปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้าทรงดุริยาด้วยในบรรยากาศอายุมันขวัญยืนลูกเอ้ยทรงดุริยาขอให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะลูกนะแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีของบ้านเมืองประเทศชาติต่อไปในอนาคตแม่นี่มีลูกคนเดียวลูกทรงดุริยาแต่ก็หวังใจนักหนาแม่ไม่ผิดหวังในตัวของลูกพ่อแม่ปลื้มใจเธอได้ศึกษาสำเร็จได้นำความสำเร็จมาฝากพ่อฝากแม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนรอคอยความสำเร็จของลูกนั้นเปรียบประดุจเหมือนยาอายุวัฒนะที่มาต่อเติมชีวิตของพ่อแม่ก็ด้วยพระบารมีของเสด็จพ่อเสด็จแม่พระยากรที่ทำให้หม่อมฉันได้มีวันนี้เอาเถอะลูกเอ้ยทรงดุริยะคนเราเมื่อมีสติปัญญามีวิชาความรู้ก็ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ข้าวปลาอาหารมีแล้วเราก็ต้องรับประทานมันเป็นเรื่องธรรมดาวิชาความรู้ศึกษามาแล้วก็ต้องใช้ตอนนี้พอได้สังเกตดูแล้วก็ได้สอบถามบรรดาเหล่าปลายฟ้าประชาชนข้าราชบริพารแล้วก็ได้นำเรื่องของเธอนี้เข้าที่ประชุมปรึกษาหรือว่าจะมอบหมายภาระหน้าที่ในการที่จะแต่งตั้งให้เธอเป็นองค์ราชาบริหารนครสักการะของเรามีใครจะเห็นด้วยหรือจะคัดค้านก็ในที่สุดมติในที่ประชุมก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ยอมรับว่าใจเธอนั้นได้เป็นองค์ราชาต่อไปในอนาคตสิ่งใดก็ตามมายังไงถ้าหม่อมฉันปฏิบัติเพื่อความกตัญญูเพื่อเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองเมื่อเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้ทรงเห็นชอบลูกพร้อมปฏิบัติด้วยความเคารพเยอะใช่ลูกทีนี้การที่เราจะเป็นผู้นำนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราจะนำเส้นทางผู้อื่นเราก็ต้องรู้จักในเส้นทางถึงจะเดินไม่หลงทางจริงไหมลูกพระเจ้าค่ะเราเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารประเทศชาติเราต้องมีสติปัญญาวิชาความรู้มีความจริงใจรู้งานรู้หน้าที่มีวิชาแต่ต้องรู้ธรรมะด้วยนี่คือสิ่งสำคัญพ่อก็ได้รับปากต่อพระฟ้าประชาชนข้าราชบริพารว่าอีก6เดือนข้างหน้านี่จะแต่งตั้งให้เธอเป็นองค์ราชาเพราะฉะนั้นการที่จะมาถึงจุดตรงนี้ในเวลานั้นเวลามันมีอยู่ตั้ง 5-6 เดือนก็อยากให้เธอได้หาประสบการณ์เพิ่มเติมให้แก่ชีวิตก็เรียกว่าเพิ่มเติมเต็มให้กับชีวิตด้วยวิธีไหนพระเจ้าค่ะก็อยากให้เธอได้ไปศึกษาหาความรู้นี่ก็เรียกประสบการณ์ตรงไปพบปะพี่น้องประชาชนไฟฟ้าประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพดูดิว่าก็มีปัญหาอยู่ด้วยเรื่องอะไรถ้าจะแก้ปัญหาเราต้องใช้วิธีใดบางครั้งบางคราวการรายงานกับการสัมผัสตรงนี้มันอาจจะได้ความรู้ละเอียดอ่อนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะแต่ต้องระวังตัวนะลูกนะเข้าสู่ในย่านตำบลชนบทนั้นมันต้องระวังตัวเด็ดพ่อเด็ดแม่อย่าได้ส่งเป็นห่วงเป็นสิ่งที่ผมฉันก็มีประสงค์อยู่เหมือนกันมาอย่างดีแล้วลูกนะแล้วทางดีๆไม่ควรจะไปในชุดขององค์พระกุมารเธอน่าจะไปในลักษณะของพี่น้องประชาชนเป็นสามัญชนคือนายทรงดุริยา
ลองไปหางานทำลองตกงานก็ดูดิมันจะได้รู้อะไรแปลกๆเยอะๆเป็นพระมหากรุณาธิคุณในรับสั่งแนะนำของเด็ดพ่อจ้ะดูแลตัวเองให้ดีนะลูกนะเด็ดแม่อย่าได้ทรงเป็นห่วงผมยันทุลาแล้วจ้ะอ๋อแล้วทรงพระองค์ก็ทรงอำนวยพรขณะนี้จากวังใหญ่มาปรับเปลี่ยนเครื่องทรงขององค์รถราชาให้ดูละไม่เหมือนเจ้ารายหรือเจ้านาเมื่อจากสักกระเวียงชัยองค์นอไตเราตัดตุงเดิมุงมาเพื่อพบปะประชาชนคนในอาณาจักรได้รู้ลักตีพระองค์หรือจะได้ทรงศึกษาอยู่ระหว่างเสด็จเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนนั้นคนเจ้าไรหน้าออกจากข้อตั้งทรงสุริยาโอ้เหล่านี้เมื่อคราเตจากวังก็กล่าวกันไว้ว่าพ่อแม่ผู้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับศิษย์มีเมตตามีปัญญาอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีผู้นำที่อยู่ใกล้ชิดใกล้ฟ้าประชาชนร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมกันแก้ปัญหาทั้ง3ประการนี้พี่น้องครับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะนำไปสู่ความเจริญอันยั่งยืนของสังคมพระรถทรงสุริยาปลอมแปลงตัวเองเป็นสามัญชนคนธรรมดาออกจากนครสักการะมุ่งสู่ในย่านตำบลชนบทเพื่อพระองค์จะได้ทรงศึกษาปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องแต่ละท้องถิ่นแต่ละอาชีพพระองค์จะเสด็จไปถึงไหนจะได้ปัญหาอะไรหรือไม นำท่านผู้ชมมาตรูในย่านตำบลชนบท
ราชทานที่ตรงนี้เขาเรียกกันว่าตำบลบ้านชนแดนพี่น้องส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทางด้านการเกษตรทำมาหากินด้วยการปลูกพืชผลวันนี้นายหนูนุ้ยและนายเท่งสองเพื่อนรักกำลังนั่งปรึกษาหารือกันถึงปัญหาชีวิตอะไรคือปัญหาของบุคคลทั้งสองถ้าพี่น้องติดตามมาความวิจัยจากสาระของนิยายกับท่านอย่างกะลงคนกะตกเดี๋ยวนี้แต่งนี้กลัวเมื่อนี้แก็ตกมึงแน่จะนี่กวกเมื่อนี่แตกนี่ชีพแอดคืนแล้วคืนนี้กูมาหันเป็นคืนแรกมีปัญหาก็เจอกันทุกคืนดูคืนควันไม่ตกลงมากลัวจากเสียงเมียดาปลื้อละหนุยมาเที่ยวงานที่มาแลดวงจันทร์ทุกวันนี้เด้อเออมันกะจีแป๊กแป๊กปลื้อละหนุยห้าไม้เสียตูงไอ้เด็กนั่งรันตดเบื่อเบียวมันเบียวว่วงว่วงมันปลื้อละหนุยกลัวว่าจะเจ้าลูกอดชานโอ้ข้าวงานคืนนี้กูโชคดีไม่ต้องเสียตูปลื้อละหนุยข้าวตั้งรูเล็กรัวเดริมานอ้อแล้วต้องมาตรมจานเดินคนแต่แต่เออมันปั่นปลื้อละหน่อยนี่ละเราคนจนจริงที่ไปค่ายยางแรกเจ้าน้ำยางมันโลดสิบสามแล้วนี่โอ้กูต้องพยายามทุกอย่างแต่เออมาทำมันทุกจริงแม่ยายกระดาเมียกระดานี่เกิดมาลำบากยากจริงๆกูจึงวิ่งน้ำตาย่อยคิดปลื้อละหนุยว่ายืมมึงจากช่องรอยก้อนเอาเหล่าตกแล้วเหล่าตกลงมาจะยังดาวได้ตกลงมาไม่อ้อนมาทีกูจิบแอดคืนนี้พอมาตกใช่เลยคอยก้นมึงแน่เด็กคนมันโยนในคอตะเอ้ยนี่คอตะเอ้ยเปลือกเกณฑ์คนเหมือนนี้มันแกล้งนี่อันมันลอยปนแล้วไปหน้าเมืองแปดแล้วมันเด่นหวานไม่เหลือกยอนลบป่ะคอยกี่คนเดี๋ยวไปน้องเอ้อก้าวโยนใจตุ้นลงต่อลาคอยแลกกันแล้วมันหยุดตกในรอบช่องแต่งเออนี่เราลองออกกันมาไหมเอาแสนตุกใจจอเปียกหมดปลื้อละหนุยรันตอดแสนรอดกะไม้รอดกะไม้แต่งเออมึงแลแต่มันลำบากแสนแรนแค้น
มาเปียกแทนคืนนี้นึกแล้วจีใจลำบากจริงมึงแหล่จริงกูว่ามาคืนชดใช้ของไรกับมันทุกข์เลยฮะเข้าเลิกงานกันแล้วพอข้าแม่ค่ายของไรจะเลื่อนแหลกเลื่อนหน่อยเข้ากับค่ายหายเชียคืนนี้โดรากับมโนราคืนหน่อยดาวรุ่งผุ่งแรงฮะดวงจันทร์วันนี้มันคิดแล้วคนเขาตกให้เรื่องธรรมชาติหน่อยมันธรรมชาติแต่เองแต่ว่าธรรมชาติตอนนี้นั้นมันเหมือนกับว่าแกล้งมนุษย์แกล้งเปลือมึงแหละอันลอยฟอนไปนามึงแปดแล้วเดี๋ยวจะกี่คนแล้วรอยก็เอ็นว่าคนในอ่านหมาก็ลอยลบมากี่คนนั่นเออนวดไอ้กอนู้แล้วก็ลอยตกลังเผื่อนอยู่ก็หยุดอยู่แต่ห้องอ่านคอยกี่คนก็ย่อยตกลังเผื่อนพอมาตึ้งแต่งานก็เรียกโบ้ได้ปอนไปนำเมืองแปดเอ๊ะแล้วมาตามอ่านอย่างเลยดิคืนนี้ทุกตายแล้วตกใจแต่ตะกี้ปะก็อยู่ว่าฮัตโต้มึงสังเกตแต่เต็งว่าเจ้าๆมึงสังเกตแต่วันนี้ธรรมชาตินั้นเหมือนแกล้งเปลือกอ๋อแต่มึงแหละตอนนี้ตึ้งหน้าแรงแล้วมึงสังเกตแหละวันจะบอกก็ขึ้นแล้วก็เป้งก็เป้งมันเหลือกแป้งวันนั้นเออเหลือกแป้งเปลือกอ๋อแต่ตรงนี้เดี๋ยวก็ตากปลาเค็มก็ข้าวกี่เบรกเสียแล้วซอยก็ไม่แป้งตรงนั้นปลาเค็มก็แห้งเสียเลยแล้วไปแป้งหน่อยแต่ตรงนี้ก็ตั้งปลาอยู่กลางเตียงตรงนั้นเดี๋ยวก็ตากหญ้าอยู่กลางเตียงตรงนั้นแหละก็เป้งเสียแล้วป่ะเออกูจัดยางนี่แหละเด้งจัดยางเสร็จพอจัดยางเสร็จนั่งอยู่ที่ริมชวนมึงเออแต่เดี๋ยวเก็บคว้าแววิ่งเดี๋ยวจังก่อนเมฆก็มาก่อนมันตึงเอ็นยางกูตัดไม่เก็บที่ก็หยุดกึบป่ะหยุดซอยเค้าตกใจแต่มันไม่พออีกเดียวแรงก็จับมือตื้อขึ้นค่อยก้อนเมฆก็จับมือตื้อก็โตไปฮะเผื่อนเดียวแจงมากรึบๆรอบชวนมันผมแม่ต้นยางกูบู้เลยก็ตกป๊ะตกใจชวนมึงตกใจแต่ชวนกูพอเปียกได้ทีแล้วก็ไปทีก็ปลูกตัวติดกับต้นยางกูมึงก็ได้ตึ้งเป๊กๆตัวแห้งแกหยอดเดียวสักแม่เดียวไม่ทุกป๊ะลงในร่วนมึงไปลงในร่วนกูแล้วก็ตกลงในปลอกยางดูเงินไม่ลงมันตกพลื้อนั่นมันตกในระบบดิจิตอลตกมาแล้วข้างบนก็บังคับเหมือนลูกระเบิดที่ลงในอัฟกานิสถานมึงเห็นไหมระเบิดก่อนที่ลงดาวเทียมก็ซังมึงมีจัดไม่ค่อยรู้ไรเลยไม่ตั้งสมัยเลยป๊ะลงพลื้อระเบิดลงจากB-52นกรังบินลงบู้ลงระเบิดลงกันมาเป็นกุ้งเลยลงมาเป็นกุ้งเลยมันต้องแต่ว่ากระเจตูเปล่าๆก็ไม่ตูกระตุ้นก็มันแต่ว่าเผื่อก็บังคับมาแต่อั้วดิจิตอลในดาวเทียมเขาดูคนอยู่ในตั้มระเบิดก็ก้าวไปในตั้มไปแต่ว่าคอยแล้วถ้าไม่มีข้าศึกอยู่ต้อยออกลบระเบิดนั้นระเบิดต่อยกลบเฉยไม่คนแล้วก็เอิดขึ้นไปบอกดาวเทียมว่าไม่มีคนอยู่ในถ้ำนี้ดาวเทียมช่างกลับมากลับหลังหันไปแลรูนูป่ะเข้าไปเอิดแล้วไปเอิดมาตึ้งลำห่วงในรูถ้ามีคนก็ก้าวชุดแต่ถ้าไม่คนจากลบลูกระเบิดนั่นว่าเออนั่นแตงนายยืมตังค์ร่องรอยนี่โอ้มาลงพื้นตรงนั้นแล้วนี่มึงปั่นเพลือมึงแหละแต่เด็กไม่รู้อยู่เพลือมันตกระบมจมใจมันแหละเด็กกูตกเชิงตกยางฮึปั่นเนตแต่นี่กูเรามันต้องทำมาหากินหรือนี่มึงเงี้ยไม่ตอนนี้ก้องตกยางมันเริ่มจะมีราคาแล้วก็นี่ผูกผืดพักพ้นต่างๆก้องนี้มันทุกเราไปเอาก้องแพงนี่วังนี่มึงกินแหละลูกเครื่องล้นลงยี่บ้าลูกนาวลูกชอบบาราทิปนู่นมึงแหละเลิกกูตันใช่มันมีดินตามที่อะไรแต่มันประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์กูมันเด็กมันตก